มิเกลอาเตต้ากุนซือทีมอาร์เซนอลแสดงความมั่นใจว่าริคาร์โดคาลาฟิออริเซนเตอร์แบ็คคนใหม่ของทีมชาวอิตาเลียนจะช่วยให้ไอ้ปืนใหญ่มีแนวรับที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากที่ดาวเตะวัย22ปีย้ายมาจากโบโลญญาและเปิดตัวกับสโมสรอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคาลาฟิออรีซึ่งได้สวมเสื้ออาร์เซนอลหมายเลข33ได้จรบปากกาเซ็นสัญญาค้าแข้งในถิ่นเอมิเรตสเตเดียมเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029โดยมีค่าตัวการย้ายทีมอยู่ที่ราว42ล้านปอนด์ประมาณ 1,974 ล้านบาทอาร์เตต้ากล่าวว่าเราขอต้อนรับริคาร์โดและครอบครัวของเขาสู่อาร์เซนอลเขาถือเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราและจะเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของเราได้อย่างมหาศาลเลยริคาร์โดเป็นผู้เล่นที่มีบุคลิกและทักษะอันโดดเด่นซึ่งจะทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการตามล่าถ้วยแชมป์ตลอดช่วง2หรือ3ฤดูกาลที่ผ่านมาเขาได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมทั้งการเล่นให้โบโลญญาและทีมชาติอิตาลีเราทุกคนต่างตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับเขาและพร้อมให้การช่วยเหลือเขาตลอดหลายปีข้างหน้าการเสริมทัพด้วยนักเตะหนุ่มวัย22ปีคนนี้จะเป็นการเพิ่มความลึกและความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของอาร์เซนอลในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกและรายการอื่นๆในฤดูกาลต่อไป